นิน่าพาแซ่บมาแล้วค่ะวันนี้นะคะนิน่าจะพามาทำแกงหน่อไม้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เอาน้ำยานางใส่ไปในหม้อนะคะแล้วก็ใส่หน่อไม้ที่เราต้มแล้วลงไปเลยนะคะรอน้ำเดือดแป๊บนึงค่ะใส่ผักสุกยากลงไปค่ะวันนี้นะคะนิน่ามีเห็ดหูหนูนะคะเห็ดชิเมจิค่ะใส่ลงไปเลยจ้าอันนี้เพราะว่าใส่ไปนานเท่าไหร่เขาก็ไม่เปื่อยนะคะใส่ไปได้เลยนะคะทีนี้นะคะเราก็ทำการปรุงรสค่ะใส่เกลือลงไปค่ะตามด้วยปลาร้าค่ะวันนี้นะคะเราใช้ปลาร้าขวดนะคะตามแม่บุญล้ำนะคะอร่อยค่ะอร่อยนัวตามด้วยผงปรุงรสค่ะใส่ลงไปเลยจ้าอันนี้ก็สูตรใครสูตรเรานะคะอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นะคะตามด้วยผงชูรสค่ะใครชอบนัวเยอะก็ใส่เยอะใครชอบนัวน้อยก็ใส่น้อยนะคะไม่มีสูตรตายตัวค่ะอาหารแต่ละพื้นถิ่นนะคะลักษณะการปรุงนะคะวิธีการปรุงก็ไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆจ้าหลังจากปรุงรสแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ฟักทองลงไปจ้าใส่พริกกับข้าวเบื่อลงไปค่ะข้าวเบื่อคือข้าวสารที่เราเอามาแช่น้ำนะคะแล้วก็มาตำนะคะพอใส่ข้าวเบื่อไปแล้วนะคะเราต้องหมั่นคนนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าข้าวเบื่อจะติดก้นหม้อนะคะข้าวเบื่อทำให้แกงหน่อไม้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะต้องคนค่ะไม่งั้นมันจะติดก้นหม้อแล้วมันจะเหม็นจ้าพอฟักทองเราสุกแล้วนะคะเราก็ใส่บวบลงไปจ้าใส่บวบลงไปเลยค่ะเพื่อนๆจ้าทีนี้นะคะเราก็ใส่ยอดฟักทองนะคะแล้วก็ยอดบวบลงไปนะจ้าเมื่อผักของเราสุกแล้วนะคะเราก็ปิดท้ายด้วยวันนี้นี่นาใส่ผักสะแยงนาค่ะผักหวานค่ะแล้วก็ชะอมค่ะเพื่อนๆจ๋าถ้าใครไม่ชอบก็สามารถใส่แค่ใบแมงลักก็ได้นะคะผักตามชอบเลยนะคะแล้วแต่เราเลยจ้าเสร็จแล้วนะคะแกงหน่อไม้ของเราค่ะอร่อยมากเลยค่ะอุ้ยหอมชะอมมากเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเรียบร้อยแล้วค่ะมาทานด้วยกันนะคะอร่อยยั่วๆจ้าสูตรนี้นะคะอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นะคะแกงเองกินเองนักเลงพอค่ะ